ครับผมเพิ่งมาครั้งนี้ครั้งที่สองครับอร่อยแล้วก็ราคาถูกแล้วก็ข้าวนุ่มกับข้าวถูกใจถูกปากนะครับครับแล้วราคาที่จะหากินยากแล้วนะทุกวันนี้คือบางร้านนะครับบางทีถูกแต่ไม่อร่อยแต่อันนี้ถูกแล้วอร่อยแล้วข้าวที่มันจะข้าวนุ่มมากมาเรื่อยๆครับถ้าผมมีโอกาสได้นะสองอาทิตย์ได้แล้วครับผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับโคตรดีเลยครับดีมากก็คนให้การตอบรับดีเพราะว่าตอบโจทย์ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ครับนอกจากจะถูกแล้วมีของฟรีที่ร้านนี้ด้วยนะครับก็คือทุกอย่าง10บาทหมดเลยข้าวก็10บาทนะครับแต่พิเศษตรงที่ว่าข้าวเนี่ยคุณสามารถที่จะตักเท่าไหร่ก็ได้จนคุณจะอิ่มจ่าย10บาทแค่เพียงครั้งเดียวทานไม่อิ่มแกงยังไม่หมดแต่ข้าวหมดเลยมาตักข้าวได้ฟรีจนกว่าจะอิ่มไม่อิ่มไม่ต้องออกจากร้านผมครับแม้ต่อให้ราคาน้ำมันหรือต้นทุนวัตถุดิบสูงไปกว่านี้เนี่ยผมก็ยังจะขาย10บาทอยู่เพราะว่าหัวใจสำคัญของมันเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ต้นทุนเพียงอย่างเดียวมันอยู่ที่การบริหารต้นทุนว่าเราทำแบบไหนทำอย่างไรอันนั้นต่างหากครับผมก็จะตอบคำถามว่าเฮ้ยน้ำมันขึ้นข้าวของทุกอย่างขึ้นมีผลกระทบไหมจะบอกว่าไม่มีเลยก็ไม่ใช่ครับแต่ว่าผมสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้ครับก็ตั้งใจจะเปิดให้มันไปเรื่อยๆเลยครับเพราะว่าอาหารหรืออย่างข้าวแกงเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนครับยังไงคนไทยเราเนี่ยต้องกินข้าวแกงเป็นหลัก